ปัจจุบันอัตราการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกโดยมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทั้งภาคการเงินและตลาดทุนก.ล.ต.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวจึงได้จัดทำเว็บเพจให้ข้อมูลด้านไซเบอร์ภายใต้เว็บไซต์สำนักงานขึ้นโดยเปิดตัวหมวดใหม่ใช้ชื่อว่า Cyber Resilience เพื่อเผยแพร่ความรู้และข่าวสารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แก่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนและบุคคลทั่วไปผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบทความคลิปวิดีโออินโฟกราฟิกและอีบุ๊กที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวมทั้งประกาศแนวปฏิบัติและคู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไซเบอร์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบ Incident Report ซึ่งเป็นช่องทางในการรายงานเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในภาคตลาดทุนเพื่อช่วยให้การแจ้งเหตุสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ที่เผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงและภัยคุกคามต่อผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนตลอดจนแนวทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และข่าวสารด้านไซเบอร์ที่อัปเดตข่าวสารเหตุการณ์และข้อมูลสถิติของภัยคุกคามด้านไซเบอร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเชิญคลิกอัปเดตความรู้ดีๆด้านไซเบอร์ที่คุณไม่ควรพลาดได้ที่ www.sec.or.th/cyber